สวัสดีค่ะเราอยู่ในทีมคริสต์มาสนะคะเมนูต่อไปค่ะมีชื่อว่าไอซ์เอสเปรสโซ่นะคะเราจะใช้เอสเปรสโซ่2ช็อตค่ะที่ปริมาณ50 ml นะคะหลังจากนั้นเราจะมาเตรียมส่วนผสมถัดไปค่ะเราจะใช้กรีนแอปเปิ้ลไซรัปนะคะที่20 ml ค่ะเทลงไปในแก้วเลยค่ะหลังจากนั้นใช้โซดานะคะที่60 ml ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเติมน้ำแข็งครึ่งแก้วค่ะช็อตเอสเปรสโซ่นะคะตกแต่งด้วยใบมิ้นท์ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับเมนูที่มีชื่อว่าไอเอสเปรสโซ่ค่ะ